ผ่านความสูญเสียหนักในครอบครัวมาได้ไม่นานเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับเน็ตไอดอลสาวชื่อดังอย่างเชอปาง BNK48 หรือว่าเชอปางอารีกุลหลังทราบข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของน้องชายชาญอารีกุลที่พลัดตกคอนโดหรูเสียชีวิตเมื่อกลางดึกของวันที่1มีนาคมแม้ว่าเชอปางจะประกาศยกเลิกงานกระทันหันแต่ต่อมาเธอก็ได้แวะไปดูงานรวมถึงน้องๆและพบปะแฟนคลับด้วยสภาพตาบวมแดงอย่างเห็นได้ชัดหลายคนต่างร่วมอาลัยและชื่นชมในสปิริตของเธออย่างมากมายโบลิ่งเนี่ยมันถนัดที่สุดเลยเพราะว่ามันได้สู้กับตัวเองแล้วก็ได้ฝึกฝนด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนผมรู้ตัวอีกทีว่าพี่ผมเข้าวงผมก็ยังนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านอยู่เลยครับผมดึงส่วนความขยันของพี่ผมครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมโตมาแล้วก็เห็นพี่ผมอยู่ในโรงเรียนพี่ผมก็ขยันมากล่าสุดสาวเชอปางได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการซานิเบาได้เบาซึ่งเธอก็ได้เปิดใจย้อนเล่านาทีที่ทราบข่าวการจากไปของน้องชายพร้อมเผยปมปัญหาสำคัญที่เป็นต้นเหตุของความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวซึ่งสาวเชอปางเผยว่าตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูไปออกกองจนถึงประมาณเที่ยงคืนเช้า7 โมงได้ข่าวเขาเสียที่พักของเขาถามว่าเคยคุยกันไหมเขาเคยมีการมาบอกเราครั้งหนึ่งว่าช่วยดูเขาหน่อยเขารู้สึกว่าไม่ปกติรู้สึกซึมๆเราก็โอเคได้เจอหน้ากันครั้งหนึ่งแล้วเขาก็กังวลไม่อยากให้เรานั้นบอกที่บ้านเราก็โอเคคิดว่าเรากำลังจะมีเวลาว่างในอีก1 เดือนถัดไปเราน่าจะพอช่วยเขาได้ทันเพราะกำลังจะถ่ายละครจบซึ่งวันที่จบละครก็คือวันที่เกิดเรื่องซานิถามอีกว่าก่อนเกิดเหตุมีสัญญาณอะไรไหมเชอปางก็บอกว่าไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยแบบเป็นกิจจลักษณะว่าณตอนนั้นหรือวันนั้นไม่มีการพิมพ์มาหรืออะไรเลยพ่อแม่หลังรู้ข่าวก็ช็อกเหมือนเขาเคยคุยกันมาบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกเต็มที่เพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากดูแลตัวเองแบบเด็กตอนนั้นอะซึ่งหนูก็เข้าใจน้องมากเลยนะว่าอยากควบคุมได้ด้วยตัวเองแต่อย่างเขาเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทยกำลังเรียนด้วยเป็นปีแรกที่กำลังปรับตัวหาเงินทำงานพิเศษเพิ่มเติมออกแบบอีกซึ่งงานเขาก็เยอะมากกว่าเด็กในตรงนั้นอยู่แล้วเราก็ได้แต่บอกว่างานหยุดทำก่อนก็ได้นะพี่ยังเลี้ยงเธอได้อยู่ที่บ้านยังเลี้ยงกันเองไหวอยู่ไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่เขานั้นรู้สึกว่าเขาอยากพิสูจน์ว่าเขานั้นทำได้จนกลายเป็นความเครียดของเขาเองซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสอนให้เราไม่ประมาทจริงๆเราเคยเป็นซึมเศร้ามาแล้วคุณพ่อคุณแม่เลยรับมือกับเราเป็นและตอนนั้นเราเลือกที่จะกลับบ้านซึ่งเราก็บอกกับน้องเราแล้วว่าให้กลับบ้านไหมที่บ้านตอนนี้ก็คือเราเจอหน้ากันนัดกินข้าวกันเหมือนพูดคุยกันมากขึ้นเหนื่อยได้แต่ว่าเข้มแข็งแล้วค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ